จากกรีนาร์เบดโอ้โหใหญ่มากเรืออะไรอ่ะโอ้เรืออยู่ที่ท่าเรือเลยนะไม่ใช่เรืออยู่บนบกนะเนี่ยโอ้นู่นเนี่ยเป็นคนมีบุญวาสนาเนาะข้าเจ้าขนาดข้าเจ้ามันเป็นคนไทยแท้ๆเนาะบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดนะกับบุเคยได้ไปเหยียบบ่อนั้นเหือหลวงจะเถื่อข้าเจ้าว่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะนนกะอยู่สวนคือเก่าเนาะบ่ได้ไปใส่เนาะพี่น้องอากาศกะเริ่มปั่นป่วนเนาะพี่น้องกะยามเช้าก็หนาวเนาะยามสวยแบบนี้กะเริ่มฟ้าลมแห้งร้อนนิดนึงเนาะกะบ่ร้อนหลายแต่แรงกะเย็นเนาะพี่น้องกะมาเฝ้าไก่คือเก่าเนาะพี่น้องบ่ได้ไปใส่ว่าไก่เฮาเงาเฮาต้องได้โอ้ยฟ้าลมแห้งเฮาได้เป็นเติมน้ำให้ไก่แล้วก็เอาอันที่ว่าอะไรเอาห้ำป่นอันเอาห้ำป่นสลีบดนะเอาไปใส่ให้ไก่ตลอดเนาะเพราะว่าไก่ท่านเขาขังหลายตัวอยู่ที่หอด40บ่เนาะก็เลยแบบว่าบ่ได้ไปใส่เพราะว่าอีพ่อแม่กับเฮือนไปเบิ่งอันพี่น้องอยู่บ้านเนาะเขาจะมีงานหน่อยนึงอ่ะนะเนาะมื้อนี้ก็4มาเว้าความประทับใจดีๆความทรงจำดีๆของนุ่นน่ะนะว่าครั้งนึงนุ่นได้ไปเที่ยวประเทศไทยเนาะเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกแบบว่าคิดถึงตนใดเนาะมันก็รู้สึกดีเพราะว่าเฮาเจอแต่สิ่งดีๆอ่ะนะเป็นสิ่งที่แบบสวยงามแล้วก็เฮาบ่เคยเห็นเนาะตั้งแต่นุ่นเดินทางเข้าไปฮอดกรุงเทพฯนะพี่น้องนุ่นบ่นึกบ่ฝันเลยว่าแม่น้ำเจ้าพระยามันจะติดกับกรุงเทพมันจะอยู่บนเดียวกันขนาดนุ่นคิดว่ามันน่าจะอยู่นอกเมืองหรือว่าบนใดบนหนึ่งขนาดบ่ฮู้ว่ามันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองแบบโอ้ทายฮู้ทายหยังขึ้นเฮือเนี่ยบักงามเนาะพี่น้องว้าโถนุ่นได้เห็นถือว่าแบบเป็นบุญตาสุดๆเลยเนาะแล้วก็เฮาได้ไปเที่ยวบนที่แบบว่าเฮาอยากไปสุดๆก็คือไปทะเลเนาะพี่น้องแล้วแบบไปได้ยิ้มไปได้พี่น้องแบบแก้มเลยแบบไปได้ยิ้มแดย้อนอย่างเฮาบ่เคยแบบเฮาบ่เคยเห็นบ่นึกบ่ฝันเลยว่าน้ําทะเลมันจะเค็มแบบเค็มได้เค็มมาแบบหัวนี่แบบผมนี่นั่นเหนียวก็เลยนุ่นเขาจะจอดรถเนาะว่านี่บ่นี่ฮอดอันพัทยาแล้วเนาะพ่อคนนั้นน่ะพวนไปส่งเฮาอ่ะน่ะฮอดพัทยาเราเด้อลูกคันว่าอยากเห็นน้ําทะเลแล่นไปรถนุ่นก็ลงมาลุงส่งไปยาวลงแล้วไปตำน้ำแล้ววันนี้ผมเปียกนุ่นบู๊ว่ามันสิเหนียวขนาดนั้นนะผมเนี่ยเปียกเหนียวแทนเหนียววาเนาะแล้วก็หลายคนก็ยังว่านุ่นคือบ่เอาน้ำมันทะเลกลับบ้านเดเพื่อแบบว่าเมื่อให้คนทั้งบ้านเนาะซิมเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋อ่ะนะโอ้ยเนาะพี่น้องนุ่นก็เอาใส่ขวดน้อยๆแล้วสิเอากลับแล้วลืมมันดิลืมบ่ได้เอากลับทําซ้ําเนาะถ้าโอกาสหน้าได้ไปนี่ก็น่าจะได้เอากลับเนาะเอากลับตุกใหญ่ๆเลยเพื่อแบบว่ามื้อใดเฮาคิดฮอดเฮาเอาออกมาแล้วก็แปะๆหน้ามันเฮ็ดแบบว่าให้คนที่เป็นนั้นพยาธิผิวหนังเนาะน่าจะดีสุดๆเลยอันนั้นแบบเฮ้ยได้ไปสุดๆเลยความแบบภูมิใจดีใจแต่ว่ามีสิ่งนึงที่แบบว่านุ่นดีใจสุดๆที่ได้ไปเหยียบแผ่นดินไทยหรือว่าประเทศไทยเนาะก็คือนุ่นได้ไปกองทัพเรือวันนึงก็คือเรือหลวงจักรีนฤเบศรอ่ะนะอยู่สัตหีบโอ้สุดยอดเป็นเรือที่แบบใหญ่สุดๆเลยเพราะว่านุ่นก็บ่เคยเห็นอยู่บ้านเฮามันบ่มีทะเลเนาะบ่มีทะเลแล้วบ่คิดว่าสิมีเรือใหญ่ขนาดนั้นหั่นน่ะเห็นแต่แบบว่าอยู่โทรทัศน์แบบเรือใหญ่ขนาดนั้นมีอันมีเรือมีหยังนะโอ้ยเนาะเนาะเฮาย่างขึ้นไปในเรือป้อพี่น้องจักสั่นก็บ่ฮู้บ่ได้นับเลยมื้อนั้นแต่ว่าเพิ่นให้เฮาย่างตามเคมแบบเสียวเสียวไส้สุดแบบโอ้ก็ตกลงไปนี่ป้าบ่เห็นหยังเลยพี่น้องน้ําก็บักใส่ปลาแบบหลายสุดๆเลยเขาเจ้าน่าจะบ่ให้หาปลาอยู่จุดนั้นบ่หรือว่าจังได๋ปลามันคือหลายปานนั้นน่ะโอ้กันอยู่บ้านเฮานี่คันเห็นปลาจังได๋เอาอันเอามองไปเลยเนาะป้าปลาก็บ่ได้หลายแบบอื้อนุ่นไปเห็นจุดนั้นแหละเป็นจุดที่แบบว่าประทับใจสุดๆเพราะว่าเฮาบ่คิดบ่ฝันว่าเฮาสิได้ไปหั่นน่ะแล้ววันนี้เฮาได้ไปเนาะ
เห็นทางทะเลเห็นทางเรือได้ยินค่ะเจ้าว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรนี่นะจะเป็นเรือลำทำอิฐของไทยก็นุ่นยางขึ้นไปอยู่เทิงอ่ะนะแบบว่ามันมีอันบอนจอดยนต์เนาะพี่น้องแบบเดินไปกว้างๆซะคือแบบสนามบินอยู่บ้านเฮาสินะแล้วเพิ่นเฮ็ดแนวใดวะเพิ่นคือว่าแบบไปเฮ็ดอันบอนอันจอดยนต์อยู่เทิงเนาะความเก่งนี่สุดยอดเลยคนที่แบบว่าคิดสร้างอันนั้นเนาะเพราะว่านุ่นขึ้นไปแล้วนุ่นก็ได้ยินค่ะเจ้าว่าอันสามารถจอดยนต์ได้เป็นร้อยลำแต่ว่ากับบุหูว่ามันยนต์ประเภทใดเนาะมันยนต์น้อยยนต์ใหญ่นุ่นกับบุหูคือกันแต่ว่าเฮาขึ้นไปนี่โป้ยมันสูงสูงนะเป็นพื้นแบบเรียบแบบนี้นะแบบนี้โอ้นุ่นว่านุ่นบุหูว่าอยู่ทางเหือมันจะมีอย่างหลายขนาดนั้นแล้วก็มีอันข้าเจ้าเห็นว่าข้าเจ้าว่าแม่นอันแม่นลิฟต์บ่อันมันขึ้นมันลงอันบนคือกลางนะปกใหญ่เนาะข้าเจ้าว่าตะกี้อันเห็นว่าเปิดอันเปิดให้คนขึ้นลงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้หันเฮาไปแล้วข้าเจ้าให้ขึ้นทางอันขึ้นทางขั้นใดเฮากัดยางขึ้นมาแต่ว่าป้อนู่นหาก็เคยเห็นนี่แหละแบบใหญ่สุดๆเลยแล้วก็เป็นบุญตาที่สุดที่เฮาได้ไปอยู่จุดนั้นเนาะบรรยากาศที่แบบอยู่กลางทะเลแบบว่าเจนฟ้าล้มแบบบรรยากาศดีแล้วก็เฮ็ดให้แบบว่าเฮาเบิ่งแบบทุกมุมแถวนั้นน่ะมันเป็นสีฟ้าแบบว่าใสใสอ่ะนะฝั่งนั้นก็เป็นต้นไม้บรรยากาศดีสุดๆน่าจะเป็นอุทยานเป็นอย่างจักอย่างเนาะนู่นว่านู่นไปแล้วนู่นรู้สึกว่านู่นเรามันจะบ่ครบเลยอารมณ์นี่ยังอยู่พุ่นเพราะว่าเข้าไปแล้วจนว้าวมันคืองามแท้มันงามกว่าทะเลที่นุ่นนั่นอยากไปความฝันที่นุ่นอยากเห็นแท้ๆน่ะบนหั่นงามกว่าเลยมันจะเป็นมันมีภูเขาอยู่กลางน้ำเนาะมันเป็นนั่นมันเป็นภูเขาก็แม่นว่าภูเขากลางน้ำแบบนั้นน่ะแล้วมันมีน้ำจะนี่น่ะมันยังงงว่ามันไปมันเป็นได้จังได๋เนาะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติบ่หรือว่าจังได๋เนาะแบบโอ้บ่กำงามเนาะเนาะก็มีพี่น้องหลายๆคนเนาะก็ถามมาน้ํานุ่นเนาะก็คอมเมนต์นั่นแหละถามว่านุ่นเป็นหยังคือแบบว่าจับกล้องเข้าไปในหั่นบ่แม่นเพิ่นบ่ให้ถ่ายหั่นคลิปวิดีโอบ่หั่นนะเนาะอันนี้นุ่นก็จะมาตอบกับทุกคนเลยว่าตอนที่นุ่นจะจับกล้องเข้าไปในหั่นเนาะนุ่นก็ได้เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าถ่ายได้บ่แล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่นก็อนุญาตแล้วก็ส่วนที่นุ่นถ่ายหั่นน่ะเพิ่นสามารถเผยแพร่ได้เพราะว่ากับเห็นอยู่ในช่อง YouTube ของหลายๆคนเพิ่นก็ไปถ่ายแต่ว่าตอนเฮาไปนี่เฮาก็ยังแบบว่าเก่งๆอยู่เพราะว่ากับมีเจ้าหน้าที่เป็นทหารหลายคนเพิ่นก็แต่งสวนแต่งตัวเต็มยศแต่ว่าเฮาก็ไปถามเนาะด้วยความที่ว่าเฮาก็ไปถามแบบว่าขออนุญาตเพิ่นถ่ายคลิปได้บ่เพิ่นว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่นเผยแพร่อยู่แล้วเนาะสามารถถ่ายได้หมดแต่ว่าส่วนที่เพิ่นบ่ให้ถ่ายน่ะเพิ่นจะเอาผ้าหรือว่าเพิ่นจะเอาผ้าปกไว้หรือว่าเป็นเรือลำอื่นหั่นน่ะจะบ่แม่นเรือลำนี้เนาะเรือลำนี้ก็คือจะมีคนเข้าไปเที่ยวหลายๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเนาะที่เข้าไปเที่ยวแต่ว่านุ่นก็เป็นคนนึงที่เป็นคนลาวที่โชคดีที่ได้เข้าไปเที่ยววันหั่นสุดดีใจเลยเพราะว่าเฮาบ่คิดบ่ฝันที่เฮาจะได้ไปแล้วก็เฮาจะได้ไปเหยียบแผ่นดินไทยแล้วเฮาจะได้ไปจุดที่สําคัญแล้วก็จุดที่แบบว่าหลายๆคนอยากไปเที่ยวแต่บ่มีโอกาสได้ไปเนาะแต่ว่านุ่นเป็นคนนึงที่โชคดีได้ไปจุดนั้นแล้วนุ่นก็จะนําความแบบว่าความโชคดีของนุ่นเนาะก็มาเล่าสู่พ่อแม่ฟังพี่น้องฟังทางบ้านนุ่นเล่าสู่เขาเจ้าฟังหมดบางคนอาจจะว่านุ่นอาจจะบ่เล่าสู่ฟังบ่เพราะว่าบ่เห็นพ่อแม่ออกคลิปนํานุ่นเนาะพอนุ่นหั่นจะเป็นคนอายที่สุดกับน้องชายนุ่นหั่นบ่ยอมออกกล้องเลยหั่นน่ะแม่นี่ยังใครแบบว่าเวลาเฮาไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนาะเฮาก็ยังสามารถถ่ายคลิปนํากันได้เพราะว่าเราก็ยังอายอยู่ก็บ่ค่อยเบิ่งกล้องแต่อันช่วงแรกๆหั่นนุ่นถ่ายตลอดแล้วเขาลืมอยู่แต่ว่าโดนมานี่เฮาก็บ่ค่อยได้อันบ่ค่อยได้อันถ่ายคลิปน้ำกันก็เลยแบบเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องนุ่นเราสู้แบบพี่น้องอันพี่น้องนุ่นฟังแล้วกันนุ่นยังเปิดคลิปมาอวดได้ป่ะนี่มึงแม่นุ่นหันได้ไปวันนี้ได้คันบ่เป็นนางเอกบ่ได้ไปได้นุ่นเราสู้กับฟังที่จริงนุ่นเว้าซื่อๆเว้าเวอร์ซื่อๆแต่ว่าตอนไปเนี่ยเฮาก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแดแล้วก็
ด้วยความที่ว่าเฮาอยู่บ้านนอกเนาะเฮาเข้าในเมืองความตื่นเต้นนี่มันบ่สร้างสิเว้าเลย1ความตื่นเต้น2มาเฮาก็ย่านคนอื่นเนาะเพราะว่าเฮาบ่เคยออกจากบ้านของเฮาน่ะสิไปจุดนี้จุดนี้เนาะหรือว่าไปต่างประเทศเนาะไปแล้วก็โดยที่แบบว่าบ่มีใกล้บ่มีหยังเลยเฮาเอาภาษาสื่อสารของเฮานี่แหละเอาซุบไปนําเนาะแล้วก็พยายามพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาไทยปนลาวแต่ว่าโอเคไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยเนาะแต่ว่าก็ดีใจที่ตัวเองมีความกล้าเนาะจะไปซื้อไปประเสริฐโลกภายนอกเนาะบ่ว่าจะมีหยังเกิดขึ้นเฮาก็ยังแบบว่ายังเอาชีวิตรอดมาฮอดบ้านเนาะพี่น้องว่าออกมาแล้วแบบยังตื่นเต้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ไทยบ่ได้กลับลาวเถื่อแต่ว่าถ้ามีโอกาสดีๆนุ่นจะพาพ่อแม่นุ่นไปให้ได้เนาะครั้งนึงในชีวิตนุ่นสิพาพ่อแม่ไปให้ได้เนาะคันว่าแบบพาแม่ไปเนาะแม่นี่สิเอามาเล่าอยู่บ้านนี่ประมาณปีนึงเสื้อบ่เพราะว่าเราบ่เคยไปใส่เลยเล่ายวนแม่นุ่นหั่นเป็นคนอยู่เมืองไสนี่แต่ว่าเราอยู่บ้านนอกเนาะอยู่บ้านเฮาน่ะบ้านเก่าเนาะบ้านนุ่นนี่เองเลยแหละอยู่บ้านนอกก่อนที่แบบว่าจากบ้านเฮาน่ะสิมาฮอดบ้านนี่บ้านที่นุ่นอยู่ปัจจุบันนี่น่ะเกือบว่า1มื้อแล้ววันนี้เฮาสิเข้าไปในเมืองอีกเด้แต่ก่อนเอาใจยากเนาะบ่มีรถมีหยังขนาดก็เลยแบบว่าพากันตัดสินใจย้ายมาอยู่พี่ก็บ่มีหยังคือพี่น้องเห็นนี่แหละเฮาก็อยู่ตามผู้ตามพาแบบนี้เนาะเฮาออกไปสู่โลกภายนอกไปเห็นผู้คนหลากหลายต่างแบบว่าต่างชนชาติเชื้อสายศาสนาแล้วก็คนต่างประเทศรู้สึกว่าเขาเจ้าใส่ชีวิตแบบชิวๆหลายเนาะแต่ว่าเฮานี่นักแน่นในอยู่บ้านนี่เฮ็ดไฮเนาะเฮ็ดไฮแบบว่ากว้างแล้วหมดปีกับบางเทื่อก็บ่คุ้มกินเนาะมันเป็นบุญตาที่แท้ที่เฮาได้เห็นแล้วเป็นความทรงจําดีๆเนาะครั้งนึงเฮาได้ไปแล้วอีกอย่างที่นุ่นดีเนาะดีใจฮะนะโดนๆแล้วกลับมาเบิ่งคลิปตอนที่เฮาไปเที่ยวไทยเนี่ยรู้สึกแบบทับใจดีใจแบบเฮาคือได้ไปจุดที่แบบงามๆแบบนี้เนาะบ่อนใดก็งามงามแล้วเฮาก็บ่คิดบ่ฝันเนาะเพราะว่าเฮาเป็นเด็กน้อยบ้านนอกคนนึงคนที่มีความฝันอยากไปบ่นี่บ่นั่นแต่ว่าความฝันมันก็เป็นจริงนะพี่น้องแล้ววันนี้ได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นสิ่งดีๆหลายอย่างแล้วก็ไปเห็นน้ําใจของคนแต่ละคนที่อยู่บ้านเฮาแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะว่าเพิ่นน่ะเป็นจังได๋หั่นน่ะแต่รู้สึกว่าคนไทยใจดีแท้ๆคือตอนที่นุ่นไปหั่นน่ะหลายๆคนแบบเฮ็ดคือแบบนุ่นนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันเลยตอนเพิ่นไปส่งไปเล่นไปหยังหั่นน่ะแบบเฮาคือว่าเป็นลูกล่าในอันในแก้งอ่ะน่ะเพิ่นไปส่งแล้วคือเฮาเป็นลูกล่าน่ะไปก็โอ้บ่ได้ก็บางคนเนาะคนไทยบางคนเขาเจ้ายังว่าเขามาคอมเมนต์นุ่นว่านุ่นเนี่ยเป็นคนมีบุญวาสนาเนาะขะจะขนาดขะเจ้ามันเป็นคนไทยแท้ๆเนาะบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดนะก็บ่เคยได้ไปเหยียบบ่อนั้นเรือหลวงจักเทื่อขะเจ้าว่าแต่ว่านุ่นหั่นได้ไปนุ่นก็ว่านุ่นก็เป็นคนนึงที่โชคดีเนาะแล้วก็ที่ดีแท้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนี่แหละที่แบบว่าเป็นคนที่นําพาให้นุ่นโชคดีไปอีกนะน้องพี่น้องจากที่นุ่นเว้ามานี่ก็คือเป็นความประทับใจที่นุ่นได้ไปเที่ยวชมเรือจักรีนฤเบศรเนาะก็อยากให้ทุกคนน่ะลองได้ไปสัมผัสน้ํากันเพราะว่าเป็นเรือที่แบบว่าอู้ลําบักใหญ่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เฮาเกิดมาแล้วก็เคยเห็นเนาะแต่ว่าครั้งนึงในชีวิตเดียวนุ่นก็จะภูมิเงินเนาะจะพาแม่ไปเบิ่งแล้วก็เดี๋ยวเราสิมาเล่าอยู่ลาวเป็นจังได๋เนาะพี่น้องแล้วก็นุ่นก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่แบบว่าเข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอของนุ่นเนาะขอบใจหลายๆแล้วก็ขอบใจคนที่พานุ่นไปเที่ยวเนาะถ้าว่าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนนี่นุ่นอาจจะบ่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไทยคือดังใจฝันเนาะแต่ว่าความฝันของเฮาก็เป็นจริงแล้วเฮาก็ได้ไปเที่ยวดีใจสุดๆเลยขอบใจหลายๆทุกคนขอบใจจากใจแท้ๆเนาะว่ามื้อหน้าคันว่ามีโอกาสเฮาน่าจะได้เจอกันอีกแต่ว่าถ้าบ่มีโอกาสเฮาก็จะได้เห็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนอยู่ในหมู่บ้านนุ่นแล้วก็การใช้ชีวิตของนุ่นเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะนุ่นก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นกับตากล้องตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย